หนุ่มไรเดอร์เที่ยวงานบิ๊กเมาส์เท่นถูกรุมทำร้ายจนแขนหักแจ้งความแต่เรื่องเงียบวันนี้25ธันวาคมที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาล1111นายเอกภพเหลืองประเสริฐที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดพร้อมทีมงานได้พาผู้เสียหายสองรายเข้าร้องเรียนต่อนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีโดยมีนายกองตรีธนกฤตจิตตอารีรัตน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับเรื่อง รายแรกในเรือนจันทิปอายุ51ปีพ่อของนักเรียนกศออนอชั้นมอ3อายุ16ปีที่ประสบอุบัติเหตุตกบ่อน้ำร้อนในอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกตำบลป่งน้ำร้อนอําเภออาฝางจังหวัดเชียงใหม่ขณะเข้าไปซื้อไข่มาลวกในบ่อแต่ตกลงไปในบ่อได้รับบาดเจ็บสาหัสผิวหนังสุกผู้พองทั้งตัวเหตุเกิดเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาโดยทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชปฏิเสธความรับผิดชอบอ้างเพียงว่าไม่มีระเบียบให้จ่ายเงิน พ่อเด็กผู้เสียหายเล่าว่าก่อนเกิดเหตุนั้นบุตรชายและเพื่อนได้เข้าไปในพื้นที่อุทยานแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ในจุดเก็บค่าบัตรเข้าสถานที่แต่ก็ได้เข้าไปซื้อไข่ไปลวกซึ่งทางเจ้าหน้าที่อุทยานพยายามบอกว่าลูกสาวของตนนั้นเข้าไปในช่วงนอกเวลาทําการความจริงรับลูกชายเข้าไปตอนเวลา16นาฬิกา30นาที ซึ่งต่อมาทางเจ้าหน้าที่อุทยานได้ให้เงินเบื้องต้นมา20,000บาทเพื่อเป็นค่ารักษาซึ่งพ่อของเด็กผู้เสียหายก็รับไว้จากนั้นทางเจ้าหน้าที่อุทยานก็จะมอบให้อีก30,000บาทซึ่งเป็นเงินที่เจ้าหน้าที่ช่วยกันลงทันนามาใจ่ายให้แต่พ่อของเด็กผู้เสียหายไม่รับเพราะเห็นว่าหน่วยงานในหัวจะเป็นผู้รับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่ให้เจ้าหน้าที่ก็ต้องมาแบกรับภาระจ่ายค่าเสียหายดังกล่าวและยังบอกอีกว่าถ้าอยากได้ค่าเสียหายที่เป็นธรรมก็ให้ไปฟ้องร้องเอาเอง นายเอกภพเปิดเผยว่าเด็กผู้เสียหายได้เข้าไปซื้อไข่ลวกในช่วงที่เวลาทำการของอุทยานจึงอ้างไม่ได้ว่าเป็นเวลานอกทำการจากการตรวจสอบราวกั้นที่หักนั้นพบว่าปูนเป็นขุยไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานปล่อยให้คำรุดซุดโสมจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ ด้านในกองตรีธนกฤตเปิดเผยว่าทางฝ่ายเธอที่อุทยานอ้างว่าผู้เสียหายไม่ได้ซื้อบัตรเข้าไปสวนนั้นเป็นความมอผิดทางแพ่งแต่การเกิดวัดเหตุจนทําให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสนั้นถือเป็นพื้นที่อุทยานซึ่งเป็นสถานที่ให้บริการแนะนําให้แจ้งความดําเนินคดีกับเจ้าหน้าที่อุทยานไว้ก่อนว่าเป็นการกระทําโดยประมาทหรือเป็นการเลินเล่อปล่อยให้อุปกรณ์ไม่พร้อมใช้ด้านการให้ความช่วยเหลือเรื่องความเสียหายทางแพ่งจะให้ยุติธรรมจังหวัดเข้าไปช่วยดูเรื่องข้อกฎหมายด้วยเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว ฉะนั้นการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวจึงเป็นเรื่องสำคัญรายที่สองเป็นหนุ่มไรเดอร์ถูกเจ้าของเว็บพนันรายใหญ่ในกรุงเทพมหานครบุกรุมทำร้ายร่างกายที่งานคอนเสิร์ตบิ๊กเมล์เท่นจนแขนหักเหตุเกิดเมื่อวันที่10ธันวาคมที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจูธรปากช่องแต่คดีไม่มีความคืบหน้าโดยกลุ่มเจ้าของเว็บพนันผู้ก่อเหตุอ้างรู้จักนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่จึงต้องเข้าร้องทุกต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อขอความช่วยเหลือเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายปรับเว็บพนันอย่าง ผู้เสียหายเปิดเผยว่าไม่เคยมีความขัดแย้งกับกลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นการส่วนตัวส่วนผู้ก่อเหตุจะเคยมีปัญหากับรุ่นพี่ที่รู้จักหรือไม่นั้นก็ไม่เคยรับรู้เรื่องราวดังกล่าวหลังเกิดเหตุได้ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรปักช่องแต่คดีก็ไม่มีความคืบหน้าทั้งที่มีหลักฐานเป็นคลิประบุรูปประพัน์สันฐานผู้ก่อเหตุชัดเจนจึงอยากให้กฎหมายลงโทษเพื่อไม่ให้ผู้ก่อเหตุไปมีพฤติกรรมที่นึกจะไปทำร้ายใครก็ได้เช่นนี้ นายเอกภพเปิดเผยว่าเป็นการก่อเหตุอย่างอุกอ,อ,อาจผู้ก่อเหตุคิดว่าผู้เสียหายนั้นอยู่ในกลุ่มของคู่อริทั้งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเลยอีกทั้งผู้ก่อเหตุยังเป็นกลุ่มที่เกี่ยวพันกับเว็บพนันด้วยมีพฤติกรรมไม่เกรงกลัวกฎหมายอย่าให้ทางรัฐตรวจสอบเพื่อดำเนินการตามททกฎหมายต่อไปด้านนายกองตรีธนกฤตเปิดเผยว่าจะช่วยติดตามเรื่องการเยียวยาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องคดีและขยายผลถึงกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันซึ่งเป็นกลุ่มผู้ก่อเหตุ ส่วนการจัดงานบิ๊กเมาส์เท่นนั้นก็จะต้องดูว่ามีการดูแลความรักษาความปลอดภัยดีพอหรือไม่ควรปรับปรุงให้ดีกว่านี้หากพบว่ามีการปล่อยประละเลยเรื่องการรักษาความปลอดภัยผู้เสียหายก็สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้ด้วย